02-640-95แล้วก็ต้องเริ่มต้นเราทานผลหมดแล้วอยากจะทานอีกก็ไม่มีแล้วเราก็ต้องเอาผลนั้นมาปลูกก็เริ่มต้นปลูกเหมือนกับปลูกสตินี่แหละเริ่มต้นปลูกเราจะทำไงก็ดูแลเอาใจใส่รดน้ำพรวนดินพอประมาณนะแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปบอกว่าเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่จะเป็นผลให้เรานะมันก็เป็นไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นหน้าที่เราคือทำตรงนี้มีหน้าที่รดน้ำพรวนดินเช่นเดียวกับที่เราปลูกสติก็เหมือนกันหน้าที่เราก็คือก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยๆรดน้ำพรวนดินมันกำหนดพยายามที่จะตั้งสติไว้ที่กายอบรมไปเรื่อยรดน้ำพรวนดินเป็นประจำสม่ำเสมอไม่ใช่อยากกระทานเราก็รดน้ำไปเยอะแยะมากมายในที่สุดมันก็ไม่ขึ้นมันก็ตายได้เหมือนกันก็พอดีทุกอย่างพอเพียงมันก็เพียงพอดีฉะนั้นวิธีการไม่ได้มีอะไรมากพระพุทธเจ้าก็สอนง่ายๆสอนให้เรามารู้จักตัวเรานี่แหละมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะเราหลอกตัวเองไว้เราหลงว่ามันสวยมันงามเราก็เรียนรู้มาแล้วว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นปฏิกูลเราก็ไม่เชื่อก็มาทดลองดูมาเรียนรู้แล้วก็ทดลองดูว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทำเป็นขั้นตอนไปเริ่มจากปลูกเมล็ดแล้วมันก็จะงอกขึ้นมางอกเป็นยอดออกมาถัดจากนั้นก็เริ่มเป็นต้นแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็เริ่มออกดอกเมื่อออกดอกแล้วก็จะออกเป็นผลขึ้นมาเป็นไปตามลำดับนะจะไม่มีการข้ามขั้นการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันนะฝึกสติด้วยความเพียรชอบไปเรื่อยนี่คือทางสายเอกที่เราเดินเป็นมรรคองค์8เมื่อฝึกไปแล้วเนี่ยนะสติจะเริ่มรู้ทันความอารมณ์รู้ทันความคิดเราก็จะเริ่มเป็นต้นขึ้นมาแล้วปลูกสติไปเรื่อยๆขึ้นต้นมาก็เริ่มรู้เห็นเริ่มเข้าใจว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงรู้ไปรู้มาก็จะเกิดรู้จริงตามความเป็นจริงที่พระเจ้าทรงสอนรู้กฎของธรรมชาติว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นก็เป็นผลที่ออกมาให้เรารับประทานผลมันจะชื่นบานเสมอแต่ตอนที่ปลูกนี่ก็ต้องอดทนทำเป็นประจำสม่ำเสมอไว้นี่คือเราทำเหตุนะทำเหตุแล้วจะเกิดเป็นผลสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเพราะนั้นตอนนี้เรามาฝึกสติตามมรรคองค์ที่6มรรคองค์ที่6บอกว่าความเพียรชอบแล้วก็กระทำด้วยความเพียรพยายามกระทำสม่ำเสมอขยันทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทำให้สม่ำเสมอก็จะมีผลขึ้นมานะทำอะไรเปลี่ยนในเรื่องขององค์ที่7สัมมาสติความระลึกชอบระลึกชอบก็ระลึกอยู่ที่ไหนระลึกอยู่ที่กายอยู่ที่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยนั่งอยู่นี่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยเราก็กำหนดรู้ก็รู้สึกได้ซึ่งมันก็ไม่ได้คงที่เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็เฉยก็สังเกตไปแล้วไปรู้ที่ไหนรู้จิตรู้กายรู้จิตแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นมาเป็นธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานเรื่องสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเลยรู้เรื่องกายกับใจแล้วเท่านั้นแหละสติต้องอยู่ที่กายถึงจะเป็นสัมมาสติแต่สติอยู่ที่อื่นเป็นมิจฉาสติมิจฉามรรคก็เป็นเหตุให้เกิดมิจฉาสมาธิเหมือนกัน เกิดการเข้าใจผิดในสมาธิคิดว่าสมาธิต้องนิ่งต้องว่างต้องตัวแข็งเลยก็เลยเข้าใจผิดนะสมาธิเนี่ยพอมารู้กายแล้วเนี่ยรู้อยู่ในจุดเดียวแล้วไม่คิดอะไรมันหยุดคิดชั่วขณะเป็นกนิกะสมาธินั่นแหละรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ไม่คิดอะไรนั่นเป็นสัมมาสมาธิดังนั้นเราสังเกตดูว่าที่เราเข้าใจมาอาจจะเข้าใจไม่ถูกก็ได้แล้วก็ทำตามมาแล้วตอนนี้เรามาทดลองดูที่เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าค่อยๆลองดูทดลองเริ่มต้นตอนนี้เราอยู่ในอิบทนั่งเราก็ให้ความรู้อิบทหลักคือเรานั่งเป็นหลักการปฏิบัตินี้ทำได้ทุกอิบทเลยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำได้หมดสติฝึกได้ทุกอิบทเพราะฉะนั้นการฝึกกรรมฐานกรรมคือการกระทำกรรมเป็นการกระทำฐานแปลว่าที่ตั้งของจิตฐานก็คือจิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นการกระทำของจิตเราจะไปตั้งไว้ที่ไหนท่านก็บอกตั้งไว้ที่กายตั้งไว้ที่กายแล้วก็ไว้ที่จิต
แต่เอาจิตไปรู้จิตมันก็ยากนะเพราะฉะนั้นเอาจิตมารู้กายก่อนจิตจะอยู่กับกายแล้วมันไม่ค่อยอยู่ด้วยหรอกเราสังเกตดูสินั่งอยู่ตรงนี้เรานึกๆอยู่ดีๆไปไหนแล้วไม่รู้แป๊บเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งมั่นอยู่ที่ตัวเราใหม่นะพยายามประคองตั้งรู้อยู่ที่กายเราด้วยวิธีการรู้แบบนี้สมมติเริ่มต้นมารู้กายก่อนก็มี6วิธีด้วยกันนะสัมมาก็เรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณาเห็นกายมี6วิธีอันที่หนึ่งก็เรียกว่ารู้อิริยาบถหลักตอนนี้นั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนนะรู้ยังไงรู้ทั้งปลาทั้งตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมาข้างบนมาถึงปลายผมแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสมัสกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปข้างล่างถึงพื้นเท้าเราจะนึกจากพื้นหรือปลายผมลงไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรจะนึกตรงไหนก่อนก็ได้ข้างล่างข้างบนเป็นเหมือนกันเป็นอนุโลมปฏิโลมนะย้อนไปย้อนมาก็ทำแค่นี้นั่นนั่งก็รู้นั่งทำยังไงเดี๋ยวอิบทนั่งท่านบอกว่ากำหนดดูว่าคูบาลังเข้ามาก็นั่งคูคูเข่างอเข่าเข้ามาเป็นท่านั่งที่สบายเราจะนั่งได้สบายนั่งประเพียบไม่นานเดี๋ยวเวทนาเกิดก็จะต้องเปลี่ยนก็มันก็เกิดเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นท่านั่งมาตรฐานว่างั้นเถอะทำให้โครงร่างโครงกระดูกหรือว่าโครงร่างกายเราเนี่ยมันเป็นปกติมันจะเป็นที่สบายคู่ขาเข่าก็มางอเข่าท่านบอกเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เอาเท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้นั่งให้สบายไม่ผิดกติกาแต่พระเจ้าทรงประทับนั่งพระบาทซ้ายทับพระบาทขวาแล้วก็พระบาทขวาทับพระบาทซ้ายเรียกว่ากัตมาติเปตนะใครจะนั่งที่นั้นก็ได้เวทนาก็เกิดเร็วแต่ก็มั่นคงถ้าข้ามเวทนาไปได้ก็ใช้วิธีการสังเกตเอาจะมานั่งแล้วก็ตั้งเลยตั้งจิตอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนก็ได้ตั้งสัจจะเลยว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชั่วโมงการปฏิบัติที่นั่งข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้คือจะไม่ลุกจากตรงนี้เป็นอันขาดไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบก็แล้วแต่ก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละนะนี่เป็นอันแรกถ้าเราสามารถทำได้นี่ชนะไปครึ่งแล้วนี่เป็นการชนะใจเรานะเราไม่ตามใจเราลองดูที่มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะนี้ใน1ชั่วโมงนี้นะ เราอย่าไปตั้งไว้ว่าเราต้องทำอย่างนั้นโอ๊ยทนไม่ได้ไม่เกี่ยวจะได้หรือไม่ได้เราค่อยๆทำไปทนไม่ได้เราก็เปลี่ยนนะแต่ก่อนจะเปลี่ยนก็ต้องค่อยๆกำหนดรู้ทุกเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกกายตั้งแต่ศีรษะไปเท้าเป็นยังไงทุกใจก็มารู้ที่หัวใจว่าทุกใจเป็นยังไงการกำหนดรู้ครั้งแรกเบื้องต้นเนี่ยจะไม่รู้หรอกจะเพียงว่ารู้สึกบ้างเท่านั้นเองก็กำหนดรู้ที่ตั้งจนเราเกิดความเคยชินนักเข้าจะเริ่มรู้ขึ้นมาเองจะรู้ว่าทุกกายทุกใจมันจะทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อไม่ใช่เราทุกมันเป็นกายทุกกับเป็นใจทุกเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้ทุกข์ยังไงกลายเป็นธาตุสี่เวลามันทุกข์เราจะแก้ยังไงใจเป็นผู้นึกคิดเป็นสิ่งที่รวดเร็วมากเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงใจมันทุกข์เพราะอะไรนะเราจะค้นหาถูกนะเมื่อเจอแล้วเราจะรู้เหตุนั่นแหละเหตุของทุกข์ใจทุกข์กายเราก็จะได้แก้ถูกทางถ้าเราคิดว่าเป็นเราทุกข์เนี่ยมันก็หาไม่เจอหรอกแล้วมักจะไปโทษคนอื่นเป็นธรรมชาติของจิตอีกเหมือนกันเมื่อมานั่งแล้วเราก็พยายามตั้งสัจจะแล้วก็อธิษฐานเลยว่ากรรมฐานใดที่ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติมาแล้วแต่อดีตชาติเคยปฏิบัติเคยบำเพ็ญภาวนาเคยสร้างบารมีมาแล้วก็ขอให้มาปรากฏนะเพื่อจะได้ต่ออันนั้นจะได้สร้างบารมีต่อเติมลงไปก็ขอให้มาปรากฏชัดจะทำให้เราได้เข้าถึงได้เร็วขึ้นก็เอาของเก่ามาใช้ด้วยมาตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็เริ่มตั้งกายพยายามนั่งอุดจงกายอย่างตั้งกายให้ตรงนั่งหลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็สบายจิตใจก็จะสบายนั่งให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายๆแล้วก็เริ่มอิริยาบถหลักตอนนี้เรานั่งก็กำหนดรู้รูปนั่งด้วยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกเห็นเส้นผมบนศีรษะเรานึกผ่านด้านหลังไปก่อนก็ได้นะผ่านไปทางไทยทอย
ต้นคอบ่าแผ่นหลังข้างประทางกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาน่องก็พับน่องลงไปถึงส้นจนถึงพื้นเท้าก็กำหนดรูปนางแล้วก็พิจารณาจากบนล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงบนกับปลายผมในทางเดียวกันเราก็นึกรู้ผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆนึกออกเพราะไม่ใหม่หลับตาก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็มืดเป็นธรรมชาตินะมันเป็นของมันอย่างนั้นเองนะหลับตานอกก็ลืมตาในเพียงแต่พยายามทำความนึกก็เรียกว่าทำผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนก็รู้ไปเรื่อยรู้ผ่านไปก็จะเป็นปัจจุบันเรื่อยไปไม่ได้รู้แช่เอาไว้เป็นอดีตไปรู้แค่ผ่านไปจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่เราถึงเมื่อบนก็กำหนดรู้รูปนางแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปตั้งแต่ทิศตะเช่นผมบนทิศตะผ่านไปทางด้านข้างก็ผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนไปจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โหดผู้มือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติตรงนั้นนึกกลับมาที่หลักแร้นึกผ่านไปทางที่โครงสี่ข้างของเราเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งตะตุ่มจนถึงปลายเท้ากำหนดรูปนางแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยก็นึกรู้แบบสบายๆไปเรื่อยๆของเราอย่างนี้แหละกำหนดรู้ไปถึงบางบนก็กำหนดรูปนางแล้วก็นึกผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปจากหน้าผากคิ้วตารังจมูกไปตามสันจมูกไปถึงปลายจมูกสองช่องจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากกลางคางคอก็ไล่เรื่อยไปเรื่อยๆแบบสบายๆของเราทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำนี้เราก็จะทำให้เราเห็นกายเรารอบตั้งแต่ด้านหน้าด้านกลางด้านหลังเราก็นึกรู้เรื่อยไปแบบนี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วเพราะจิตเกาะติดอยู่ที่กายเรื่อยไปขณะที่นึกรู้นี่มันก็อยากจะเห็นแต่มันก็ไม่เห็นนะบางทีก็ไปคิดอย่างอื่นละก็ให้กำหนดรู้ว่าเราคิดอะไรแล้วปล่อยไปเลยไม่ต้องไปตามมันอยากจะไปไหนปล่อยไปเลยนะไปตามแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปตามมันเรื่อยเลยจะเคยแล้วไม่ต้องไปตามปล่อยไปเลยอยากจะไปไหนก็ไปเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายเราก็นึกรู้กายเราเรื่อยไปนะเราก็ไม่สนใจตรงนั้นแหละมันมีงานทำอยู่แล้ว งานคือการมารู้กายขึ้นลงแบบนี้แหละนึกรู้ไปเรื่อยตอนนี้กายสงบแล้วสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วเพราะกายนี้จะไม่ไปทำลายใครก็นั่งเฉยๆอยู่สงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญเพราะวาจานี้จะไม่ได้ไปพูดเท็จตีให้ร้ายทิ่มแทงใครก็ไม่ได้พูดอะไรศีลก็บริสุทธิ์เลยสงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปแต่เอาจิตมารู้กายเรื่อยไปอย่างที่เรารู้ไปนึกรู้ไปรู้ไปนี่แหละดูไปแล้วนะเขามันไม่เห็นก็อยากจะเห็นนะตัวอยากมันก็มีอยู่แต่บางทีเราไม่รู้สึกหรอกตอนนี้กายเราสงบวาจาก็สงบแต่ใจก็นึกรู้ไปเลยตัวอยากก็อยากจะเห็นบางทีพออยากจะเห็นมันก็เห็นเลยนะก็มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราก็คือลมหายใจนั่นเองแล้วลมหายใจจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดจนตายถึงตอนนี้เราก็มาจับตรงลมก็ได้ถ้าอยากเห็นเราก็สัมผัสได้ที่ลมเราก็รู้เลยลมเข้าตั้งแต่ตรงไหนก็นึกพิจารณารู้ตั้งแต่ลมเข้ามาก็เข้ามาตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานหักมาลงไปทางเพดานจะเป็นตัวกรองลมให้เราแล้วกรองสิ่งต่างๆไว้ให้ไม่เข้าไปข้างในทำความสะอาดกรองแล้วก็ผ่านลำคอลงไปผ่านกึ่งกลางตรงอกไปจนถึงท้องบางท่านก็ไม่ถึงหรอกก็ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วก็ย้อนกลับมาทางเก่านะจับท้องก็ผ่านกึ่งกลางทรงอกผ่านลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหน
ลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกที่ไหนไปไหนถึงไหนไม่เห็นลมหรอกนะแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายเราไปตามส่วนต่างๆที่ได้กล่าวนี่แหละลองสังเกตรู้สึกดูเราก็จะรู้สึกได้ถึงลมเข้าออกอาจจะตามดูสักสองสามครั้งแล้วก็ตั้งเฉยๆไว้สังเกตนะตั้งนิ่งเฉยๆไว้แล้วก็สังเกตดูที่ลมมันจะเคลื่อนไหวยังไงและหลักการง่ายๆของการปฏิบัติคือเมื่อกายเฉยในอิริยาบถนั่งยืนนอนท่านบอกเอาจิตเดินเดินแบบศีรษะลงไปเท้าเท้ามาศีรษะแบบนี้แหละแต่ถ้ากายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยอิริยาบถเดินนี่กายเคลื่อนไหวให้ใจนิ่งเฉยสังเกตดูการเคลื่อนไหวเท้าเคลื่อนไหวยังไงเช่นเดียวกับเราดูลมตอนนี้ลมมันเคลื่อนไหวก็ให้ใจนิ่งเฉยสังเกตลมมันเข้าไปยังไงมันออกมายังไงสังเกตไปสังเกตไปก็เห็นลมหายใจเข้าไปเรื่อยเข้าออกเข้าออกเอ๊ะบางทีลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีบางทีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วนี่เป็นวิธีที่สองนะมาดูลมหายใจก็เป็นกายของเราเราก็นึกรู้ไปเลยลมหายใจการดูลมหายใจจะมีได้หลายวิธีด้วยกันนะเป็นอุบายวิธีต่างๆที่จะสังเกตแล้วก็จะตั้งมั่นประคองดูรู้ให้มันได้บางท่านก็ผู้ใหม่เนี่ยมักจะลอยๆดูไปดูมาเอาหายไปแล้วนะเราก็จะไปเข้าไปตั้งใหม่ก็ใช้ตัวบริกรรมช่วยก็ได้ตอนนี้ก็น้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจแล้วก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกนึกถึงเราต้องการไปที่พึ่งทางใจแล้วก็เอามาระลึกนึกถึงอยู่ด้วยการสังเกตลมหายใจแล้วก็บริกรรมช่วยไปด้วยว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบพร้อมกับสังเกตลมหายใจไปด้วยแล้วก็ประกอบกันสองอย่างเลยอานาปานุสติกับพุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติสี่อย่างอนุสติทั้งสี่เลยเอามารวมไว้ที่เดียวด้วยความตั้งมั่นประคองรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปบังคับกดข่มเจาะจงอะไรทำแบบสบายๆแต่ตั้งใจจริงใจตั้งใจก็เป็นสติจริงใจก็เป็นสัจจะนะเริ่มมีสัจจะกับตัวเองที่จริงใจทำจริงๆไม่ปล่อยปละเลยนะไม่สร้างภาพบกเม็ดจริงใจนะเข้าเนี่ยสัจจะมันเกิดขึ้นกับตัวเราต่อไปเราจะรู้อริยสัจจะก็ไม่ยากแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะกับตัวเองแล้วอริยสัจจะย่อมเป็นอันหวังไม่ได้เพราะเป็นสัจจะที่อยู่เหนือโลกมันเป็นอยู่ในโลกอยู่แล้วแหละแต่ไม่มีใครรู้จนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาถึงจะมารู้ว่าทุกข์เป็นยังไงเหตุของทุกข์เป็นยังไงการดับของทุกข์เป็นยังไงแล้วข้อปฏิบัติได้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ทำอย่างไรนี่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในมรรคองค์8เนี่ยคือข้อปฏิบัติฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบนั่นเองพยายามประคองรู้เรื่อยๆอย่าปล่อยปะละเลยใจมันก็ใช้บริกรรมเรื่อยไปถ้าสามคำดูเป็นจะยาวก็สั้นๆเหลือพุทโธคำเดียวก็ได้ก็พุทโธพุทโธพุทโธก็สังเกตลมหายใจเราไปเรื่อยตั้งมันอยู่ที่เดียวประคองดูรู้สังเกตดูอยู่ไม่ต้องทำจริงจังเกินไปทำแต่พอดีๆแบบสบายๆแต่ไม่ปล่อยปละละเลยนะเราอยู่กลางๆ50/50บางท่านก็หายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกนึกโทก็ได้เคยชินแบบนั้นก็เอาอย่างนั้นได้แต่วิธีนี้ส่วนมากมักจะแบบบังคับลมจะทำให้เกิดเครียดตึงแล้วก็ปวดต้นคอปวดบ่ามีเราไปกดข่มไปบังคับให้ลมเท่ากันแต่ธรรมชาติลมไม่เท่ากันหรอกเป็นไปตามอารมณ์ของเราเราก็สังเกตเฉยๆก็พอบางท่านก็ใช้นับกำกับไปด้วยก็มีหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทนับ1หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ2หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็นับกลับลงมาพุทโธ9พุทโธ8พุทโธ7พุทโธ6 5 4 3 2 1แล้วก็นับขึ้นไปใหม่ถึง11แล้วก็นับลงมาก็เพิ่มไปทีละ1ละ1เรื่อยไป
จิตก็จะสงบได้ถ้าไม่ผิดถ้าผิดก็ตั้งต้นใหม่นะไม่มีใครมาจับผิดเราแล้วเราก็ไม่ไปจับผิดใครนะรู้แต่ตัวเราเท่านั้นนั่งอยู่นี่ก็เหมือนกับเรานั่งอยู่คนเดียวสังเกตดูรู้เราไปเรื่อยการดูลมหายใจนี่มีอานิสงส์มากนะจะใช้ได้ตลอดไปแม้กระทั่งตอนจะตายเนี่ยหมดลมไปแล้วเนี่ยเรายังหายใจได้ นะเพราะว่าการดูลมเนี่ยลมจะมีทั้งลมละเอียดจนกระทั่งไปรู้จักลมอัสสาสะปัสสาสะลมอัสสาสะปัสสาสะจะเป็นลมละเอียดลมเนี่ยจะช่วยเวลาเราหิวเนี่ยไปเดินจนลมนี้เกิดขึ้นเนี่ยหายหิวได้นะแก้อารมณ์ตรงนี้ได้ก็ค่อยๆพัฒนารู้ไปบางคนเกิดมาทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เคยรู้เลยว่าเราหายใจยังไงนี่เนี่ยก็บุญนักหนาแล้วนะผู้ที่มาฝึกปฏิบัติเช่นนี้ต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาเท่านั้นไม่มีปัญญาไม่มาหรอกโยมเดี๋ยวก็เคยสร้างบารมีมาแล้วแต่อดีตจึงได้มาทำต่อทำไมก็ไม่ทำอ่ะเราจะมาแบบวิธีไหนก็แล้วแต่จะตามก็มาก็ชวนมามาแก้บุญแต่เรามาแล้วนี่คือโอกาสนี่เป็นบารมีเป็นบุญแล้วก็เป็นมงคลสูงสุดของชีวิตนะการลงมือปฏิบัติเนี่ยมีอานิสงส์มากกว่าการฟังธรรมอีกฟังธรรมเนี่ยถือว่าทำให้เราเข้าใจแล้วแต่เมื่อลงมือทำเนี่ยมันชัดแจ้งเลยจนกระทั่งรู้แจ้งได้นะเริ่มรู้จักทำอย่างนี้ทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เริ่มรู้จำได้นะพอลงมือทำไปบ่อยๆก็เริ่มรู้จริงอ๋อทุกข์จริงๆเป็นอย่างนี้สุขจริงๆเป็นอย่างนี้จนกระทั่งที่สุดแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาได้รู้แจ้งชัดประจักษ์ใจก็ค่อยๆพัฒนาความรู้ไปนี่ก็เรียกว่าฝึกฝนอบรมไปสติเป็นตัวนั้นเหมือนกับเราฝึกวิ่งไปเนี่ยไม่เคยวิ่งมาเลยเราก็มาวิ่งใหม่ๆก็จะเหนื่อยก็จะคืออึดอัดขัดใจอยู่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรเราก็ทำมันไปเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเริ่มสบายขึ้นจะรู้สึกได้ดีขึ้นนะมันก็จะพัฒนาไปในการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาแบบนี้แหละท่านเลยใช้ชื่อว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาก็ควรทำให้เจริญขึ้นเจริญสตินี่แหละกำหนดไปกำหนดไปบางทีเราอยู่บริกรรมไปเรื่อยไปเรื่อยนะเขามันหายไปเฉยก็มีบางทีก็ไม่ต้องไปตามลองสังเกตดูพอมันหายไปก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นไงเนี่ยสงบเกิดขึ้นแล้วบางทีมันจะว่างๆเฉยๆอยู่แค่นั้นนะก็กำหนดรู้ว่ากายสงบเป็นไงใจสงบเป็นยังไงแล้วก็ลองคิดดูสิมันคิดออกไหมถ้าคิดได้ก็คิดเลยถ้าคิดไม่ได้แสดงว่าเข้าไปถึงความสงบแล้วเบื้องต้นเป็นคณิกะสมาธิเข้าถึงฐานสงบนั้นสมาธิแปลว่าหยุดคิดนั่นแหละนิวรณ์ดับนิวรณ์เป็นความคิดนะคิดชอบคิดไม่ชอบคิดมากจนพุ่งต้านรำคาญใจคิดสงสัยในที่สุดก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาห้องนอนเป็นนิวรณ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเมื่อนิวรณ์ดับก็หยุดคิดเป็นสมาธิจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแล้วมีสติรู้นี่คือสมาธิสังเกตเอานะอย่าไปต้องไปคิดว่าเราจะต้องทำให้เป็นอะไรนะเราทำสติไปอย่างเดียวตัวที่เราต้องทำคือสติที่ต้องฝึกให้รู้มากขึ้นเหมือนกับสิ่งที่ต้องทำคือเราต้องวิ่งซ้อมวิ่งออกทุกวันออกกำลังกายเป็นประจำเราจะรู้สึกเลยว่าวิ่งแล้วมันก็เหนื่อยนะแต่เราพอหายเหนื่อยเราก็ได้กำลังเรารู้สึกจะมีกำลังขึ้นยิ่งวิ่งไปหนักๆเขาก็เลยเริ่มวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทันนะก็ความเหนื่อยก็น้อยลงแล้วแทบจะไม่ค่อยเหนื่อยแล้วตอนนี้เพราะว่าเริ่มชำนาญเช่นเดียวกับการฝึกสติเหมือนกันใหม่ๆก็วุ่นวายใจฝึกไปก็จะเริ่มเบาบางไปก็เริ่มสงบขึ้นมาแล้วก็เริ่มตั้งมั่นสงบได้นานขึ้นไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนเราก็รู้ได้จิตตั้งมั่นอยู่ที่กายเราได้เรื่อยไปนะนี่เขาเรียกว่าเป็นเริ่มชำนาญเราก็ทำเรื่อยไปนั่นธรรมะก็จะเกิดขึ้นมาเพราะว่าจิตเราเริ่มบางเบาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ความเห็นเข้ามาตามความเป็นจริงได้นั่งมาถึงตรงนี้บางท่านก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่านั่งนานเป็นทุกข์หนอเรานั่งเนี่ยมันกดทับไปเนี่ยกายมันเป็นธาตุสี่มันต้องทุกข์แน่นอนทุกคนหนีไม่พ้นหรอกเดิมที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่เห็นทุกข์เพราะว่าอิริยาบถมันปิดบังเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเราเดินแล้วเรานั่งเดี๋ยวเราเอนเดี๋ยวเราไปนู้นไปนี่ขยับไปเรื่อย
นะมันก็เลยไม่เห็นทุกข์จริงแต่พอเรามาอยู่เฉยๆก็เริ่มเห็นทุกข์แล้วนะนี่คือการเห็นที่ต้องเห็นไว้เป็นประจำสม่ำเสมอเห็นจนกระทั่งเห็นชัดผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้นะเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เราเกิดมาแล้วเกิดทุกข์เกิดขึ้นท่านบอกว่ายังไงพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาทุกข์เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกข์กายในศีรษะไปเท้าแวบหนึ่งว่าเป็นยังไงแล้วก็มาดูที่ใจทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วก็สังเกตดูถามตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนไม่ได้ก็แสดงว่านี่ทุกข์จริงๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เมื่อทนไม่ได้กายเป็นธาตุสี่มันก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นธรรมชาติทุกคนก็ทำมาอย่างนั้นแหละนอกจากก็ฝึกฝนมานานแล้วมันก็จะเริ่มพัฒนาก็ทำได้นานขึ้นเท่านั้นเองเมื่อทุกข์เกิดเราก็จะเปลี่ยนอิริยาบถเราก็กำหนดรู้ก่อนทุกข์กายเป็นอย่างนี้ทุกข์ใจอย่างนี้แล้วก็มากำหนดรู้ที่กายที่เรานั่งอยู่มือมันวางอยู่ข้างบนแล้วเราขยับเท้าเลยก็ไม่ได้ก็พยายามทำช้าๆนะจะเป็นประโยชน์กับเราแล้วปัญญาจะเกิดแล้วก็ค่อยๆขยับที่มือก่อนเพราะมืออยู่ข้างบนก็ขยับมือไปเคลื่อนไหวมือไปก็ให้รู้มันเคลื่อนไปยังไงเอามาวางไว้ข้างกายแล้วก็ขยับมือซ้ายก็ไปวางไว้ข้างกายกำหนดรู้ก็คำกายยกขึ้นแล้วก็จะสลับเท้าเท้าสลับกันสังเกตทุกไปด้วยแล้วก็กลับมานั่งเอามือเข้ามานั่งอย่างเก่าปรับเข้ามาเหมือนอย่างเก่าแล้วก็สังเกตดูทุกเป็นยังไงตอนนี้ทุกอยู่ไหมพอเราเปลี่ยนไปในบางท่านก็ทุกดับไปเลยก็มีบางท่านก็ค่อยๆคลายไปคลายไปจนกระทั่งมันดับไปในที่สุดนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งนี่เราเจอนิโรธแล้วการดับของทุกข์ทุกข์ดับไปเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถนี่เองทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาได้ว่าอ๋อจริงๆทุกข์มันมีอยู่ตลอดนั่นแหละเราไม่เห็นเพราะเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยนะอิริยาบถเลยบังทุกข์ไม่ให้เราเห็นแต่ตอนนี้เรามานั่งเฉยๆนานก็เห็นทุกข์แล้วพอเปลี่ยนไปทุกข์ก็ดับไปทุกข์ดับไปเกิดอะไรก็เกิดความเบาสบายขึ้นก็เกิดสุขก็กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงนี่เรารู้เหตุนานุปัฏฐานสติปัฏฐานแล้วเห็นไหมบนเส้นทางของมรรคองค์8ที่เราเดินมาเดินมามันจะต้องเจอทุกข์แน่นอนเมื่อเจอทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วเริ่มต้นเปลี่ยนนิพพานก็ดับไปเห็นการดับของทุกข์เห็นนิโรธแล้วตอนนี้ยังไม่เจอสมุทัยนะเห็นการดับเสร็จเราก็เห็นทุกข์ดับก็เกิดสุขขึ้นมาก็กำหนดรู้แล้วเราก็เริ่มที่เราทำอะไรดูลมหายใจแล้วก็ดูต่อไปก็สังเกตลมเราต่อไปแล้วก็เริ่มสบายเบาขึ้นบางทีอาจจะมองเห็นลมหายใจชัดขึ้นตอนนี้ก็ได้ก็แล้วแต่จะถ้าทุกข์ใจอ่ะทุกข์ใจมันจะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสังเกตดูได้ทุกข์ใจนี่มันจะกระสับกระส่ายเดี๋ยวก็พลิกไปก็พลิกมาขยับแล้วขยับอีกนี่ก็เรียกว่าทุกข์ใจใจมันกระวนกระวายก็ผ่ายกายไปแต่ถ้าทุกข์กายมันเป็นระยะเวลาของมันเราก็เริ่มจะพอสังเกตเห็นได้แต่ยังไม่ชัดเท่านั้นเองเราก็สังเกตต่อไปบางท่านทำมาถึงตรงนี้ก็ยังไม่สงบจิตก็ยังไม่ค่อยจะอยู่ให้เลยก็เป็นตะกี้เป็นวิธีที่สามคือรู้อิริยาบถที่เราขยับเคลื่อนที่นะเขาเรียกว่าอิริยาบถย่อยถ้าเป็นสัมปชัญญะบัพพะก็ใช้วิธีที่4ต่อไปวิธีที่4ก็มารู้เรื่องของอาการ32อาการ32ถ้าใครท่องได้จะดีมากถ้าท่องได้ปุ๊บเนี่ยเราก็มาพอเราเริ่มนั่งกําหนดอิริยาบถนั่งเสร็จเราก็นึกเลยเกศาผมก็นึกถึงผมนะบทิศาเราโลมาขนนึกถึงขนทั่วร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือในเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายมังสังเนื้อลอกหนังก็เห็นเนื้อหน้าหารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกก็ถึงเส้นเอ็นออกก็เห็นโครงร่างโครงกระดูกอาทิมินจางก็เยื่อในกระดูกวักกังก็ไตก็เป็นเครื่องในอาตยังหัวใจเนี่ยเราก็นึกไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยจนครบ32ครบ32ก็เป็นว่าพอแล้ววันนี้ได้แล้วแล้วทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันตรงนี้เราไม่ต้องสงสัยเป็นตั้งธรรมตาวิปัสสนาเสร็จจิตเราดูไปรู้ไปเรื่อยเนี่ยเป็นการรักษาตัวเราเลยเป็นหมอรักษากายเราเองดูไปจนเป็นประจำเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราเป็นอะไรเราจะแก้ไขตัวเราได้
ต่อไปไม่ต้องพึ่งหมอหรอกนี่คือสุดยอดวิชาที่พระเจ้าให้มาแล้วแต่ถ้าเราท่องไม่ได้ท่านบอกว่าก็ยกมาแค่5อย่างก่อนเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บตันตาฟันตะโจหนังเอามาบริกรรมก็ได้ถ้าใครไม่ถนัดบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ใช้บริกรรมตัวนี้ก็ได้เกศาโลมานักขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตานักขาโลมาเกศาเกศาโลมานักขาตันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกศาจนกว่าจิตจะสงบก็นึกบริกรรมกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละแบบสบายๆบางท่านถ้านึกแปลได้เราก็แปลไปด้วยก็ได้นึกกำกับไปด้วยเกศาผมก็นึกถึงผมแบบหนึ่งบนศีรษะเรา โลมาขนก็นึกถึงขนทั่วร่างกายหรือตรงไหนส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้แบบหนึ่งนักขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตะโจหนังก็นึกหนังในของร่างกายเราก็ตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาที่นี่แหละจนกว่าจิตจะสงบพยายามประคองจิตไว้สงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าแต่ตั้งสติประคองรู้เรื่อยไปรู้เรื่องอะไรก็รู้เรื่องนั้นไปอย่างเดียวรู้ลมเราก็ดูแต่ลมไปเดี๋ยวกลับไปกลับมาจิตจะไม่ตั้งมั่นเราลองวิธีไหนแล้วก็ลองวิธีนั้นก่อนเริ่มต้นวิธีไหนที่เราจะทดลองดูแล้วมันทำแล้วทำให้เราสติเราดีจิตใจเราเริ่มเบาบางจากความคิดก็เอาวิธีนั้นดูทดลองสัก7วันนะ7วันแล้วเป็นยังไงพัฒนาดีไหมก็ถ้าดีก็ต่อไปเลยถ้าไม่ดีก็หาวิธีต่อไปนะอย่างที่ได้กล่าวมานี่แหละ ตอนนี้เราค้นหาไปค้นไปเจอแล้วเราก็ใช้ไว้เป็นประจำเลยสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบถ้าสงบก็กำหนดรู้บางทีมันก็เข้าไปว่างๆอย่างที่กล่าวแล้วแล้วก็เฉยๆบางทีนึกบริกรรมอยู่ก็อยู่บางทีก็ไม่บริกรรมก็หายไปแล้วนะก็ลองกำหนดรู้กายสงบเป็นไงใจสงบเป็นไงแล้วก็ลองทดลองคิดดูอย่างที่กล่าวแล้วลองคิดที่คิดอะไรสักอย่างคิดได้ไหมถ้าคิดได้คิดไม่ได้แล้วก็สังเกตเฉยๆไปงั้นนะแสดงว่าเข้าไปสู่ฐานสงบแล้วเบื้องต้นก็ชั่วขณะเป็นคณิกะเดี๋ยวมันก็ออกจากความสงบออกจากความสงบออกมาไงก็เริ่มคิดโน่นคิดนี่แหละนะแต่ถ้าเราคิดได้ก็คิดเลยแต่ถ้าคิดไม่ได้สงบแล้วรอสักครู่หนึ่งเมื่อออกจากความสงบก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยนะจิตที่ออกจากการกับความสงบเนี่ยก็เรียกว่าจิตควรแก่การงานจิตควรแก่การงานที่จะมารู้ความจริงของกายเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณากายเราเลยตามความเป็นจริงว่าเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บตันตาฟันตะโจหนังท่านบอกว่าเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดจริงหรือเปล่าเนี่ยเราใช้จิตดวงนี้พิจารณาเนี่ยมันจะพิจารณาเพราะว่าจิตที่ออกจากความสงบแล้วเนี่ยจะเป็นจิตที่ควรกับการงานจิตจะเป็นกลางจะเฉยๆไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับที่1คือตื่นจากหลับนะระดับนี้ระดับต้นหยาบๆสบายๆว่างๆอยู่ระดับที่2นี่จิตออกจากสมาธิระดับที่3นี่จิตออกจากฌานฌานก็เป็นสมาธิที่ลึกขึ้นมาดังนั้นเมื่อออกมาแล้วเราก็ยกจิตขึ้นพิจารณาเลยตามความเป็นจริงก็มาพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักกาเล็บตันตาฟันตะโจหนังลอกหนังก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นกายภายในแล้วก็มาพิจารณาภายนอก5อย่างนี้ให้ชำนิชำนาญจนชัดเจนแล้วเราก็ค่อยพัฒนาเข้าไปข้างในต่อไปก็ยกขึ้นมาพิจารณาเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรผมคนเราก็มีอยู่ทีเดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆใช่ไหมผมนี่มันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไป
สีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศกับประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างแล้วก็พี่นายผมบันทิศาแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันมันชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พี่นาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพี่นาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พี่นาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยทุกคนที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่เป็นลักษณะคล้ายๆกับผมเหมือนกันแต่มันสั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดก็เกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นได้น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วแล้วก็พี่นานเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกก็ไปอุดตันถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาฟันของคนเราได้มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารในเราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พี่นายเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นที่ซี่เรียงอยู่2แถว32ซี่แต่พระเจ้ามี44ซี่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พี่นาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์นะจะเป็นตัวที่ช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อละความร้อนในร่างกายเราสูงมากอาจจะทำให้เกิดอาการเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็หาผ้าชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้ย่านในที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้แล้วก็หาไฟมาปิงหาผ้ามาห่มให้ความอุ่นกับร่างกายไปก็ช่วยตรงนี้อันนี้หนังที่เป็นตัวช่วยปรับตรงนี้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สักสามวันเจ็ดวันมาชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็เลยเกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณามาถึงตรงนี้แล้วก็พิจารณาย้อนกลับไปหรือไปเริ่มต้นมาใหม่ก็ได้แต่บางท่านเมื่อพิจารณาถึงตรงนี้ได้บางทีอาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกขึ้นซาจูชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาก็มีแต่บางคนก็เกิดอาการเหมือนกับกายมันจะพองออกพองออกไปเรื่อยก็ไม่ต้องตกใจสังเกตไปหรือบางท่านอาจจะเกิดอาการกายมันหนักอึ้งเลยขยับไม่ได้บางท่านอาจจะเกิดอาการปลื้มหมกปลื้มใจจนน้ำตาไหลเลยก็มีนี่ก็เป็นอาการของปิติให้กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรแล้วก็สังเกตดูไปเมื่อจิตเราสงบออกจากความสงบแล้วยกจิตขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงตรงนี้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาญาณตัวนี้ที่พิจารณาอย่างนี้แหละมันจะถอนอุปทานไปเรื่อยๆเหมือนกับถอนยาไปทีละเส้นสองเส้นเราก็ทำทุกวันทุกวันสม่ำเสมอพอพิจารณาไปแล้วจิตมันเห็นความจริงเพราะจิตตรงพิจารณาเนี่ยเป็นจิตที่เป็นกลางไม่ได้เข้าข้างเรา
พิจารณาตามความเป็นจริงก็เห็นความจริงพอเห็นอย่างนั้นจิตก็ยอมรับขึ้นมามันก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นคืออุปทานเกิดความเบิกบานขึ้นมาเนาะดีใจที่รู้ความจริงว่าอ๋อคนเราก็เป็นอย่างนี้เนาะทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยเนี่ยเกิดมาก็ต้องมาเป็นขี้ข้าทำความสะอาดกายแล้วตั้งแต่เกิดยันตายทำแล้วทำอีกก็ไม่ยอมที่จะสะอาดทุกทีเพราะไม่เห็นความจริงก็นี่คือความจริงตามธรรมชาติจิตก็ถอนความยึดมั่นชั่วขณะเกิดเบิกบานปิติขึ้นมาเนี่ยปราโมทย์เบิกบานแล้วก็เกิดปิติอิ่มกายอิ่มใจตามที่เราได้ขอกรรมฐานนี่คือการปฏิบัติเนี่ยเพราะเรามีวิตกวิจารสืบสายวิตกวิจารวิตกคือวิตกะคือความตรึกนึกขึ้นมาก็คือสติวิจารวิจาระคือความตรองก็ไต่ตองพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อมีวิตกมีวิจารก็เกิดปิติขึ้นมาเกิดปิติเรากำหนดรู้ปิติสักครู่หนึ่งเดี๋ยวปิติก็จะดับไปเราก็ไปเริ่มต้นวันใหม่แล้วก็ไปทำใหม่ทำสงบก็ออกจากสงบเราก็พิจารณาแบบนี้แหละคู่กันไปเลยทั้งสมถะวิปัสสนานะเราจะได้ไม่ต้องสงสัยก็ทำไปเรื่อยๆก็พัฒนาไปเรื่อยปิติจนกระทั่งปิติเต็มกำลังที่สุดพอปิติดับไปมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะเกิดกายเบาจิตเบามันจะเหาะจะลอยได้ตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสุขเกิดขึ้นสุขในฌานก็กำหนดรู้ว่าสุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงขั้นตอนนี้ส่วนมากจะลืมกำหนดเนี่ยที่จะไปติดสุขก็ติดอย่างนี้แหละมันเป็นความเบามากเราเลยไม่รู้อะไรก็เลยไม่ได้กำหนดรู้กายรู้ใจงั้นการฝึกรู้กำหนดรู้กายรู้ใจไปบ่อยๆเป็นข้อดีข้อนี้นี่เป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยเห็นเคล็ดลับเลยแล้วเราจะได้รู้ความจริงแล้วการกำหนดไว้บ่อยๆแบบนี้แหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านบอกว่าเป็นการแยกกายแยกจิตนั่นเองนะกายป่วยใจจะไม่ป่วยได้มันจะแยกออกจากกันจิตจะเป็นอิสระได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันทำไปตรงนี้เป็นประจำประจำนะพิจารณาไปจากนั้นก็เกิดสุขขึ้นมาพอสุขเต็มกำลังปุ๊บพอสุขดับไปเกิดสภาวะหนึ่งที่ว่ากายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่เนี่ยเหมือนไม่มีกายหรอกจิตก็ไปรวมเป็นกายเป็นดวงเด่นเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญเด่นเฉยอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมก็ข้าปฐมฌานพอมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาต่อมาถึงฌานสี่พร้อมด้วยพระสีทั้งห้าที่เราได้ขอกรรมฐานนั่นแหละแล้วนี่แหละคือเส้นทางที่เราปฏิบัติถูกต้องแล้วแล้วทำอย่างนี้แหละแค่นี้แหละประจำสม่ำเสมอทุกวันทุกวันเราจะเห็นพัฒนาการของเราจะเห็นปัญญาที่จะเกิดขึ้นมานะเมื่อจิตหยุดคิดเป็นสมาธิมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาบางทีเหมือนก็เรียกว่าธรรมะเกิดนั่นแหละธรรมานุปัฏฐานสติปัฏฐานก็เกิดขึ้นอาจจะมีธรรมะเป็นคำๆเกิดขึ้นมาก่อนนั่นนะก็จะเกิดเป็นประโยคเกิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เกิดมากมายมาเดือดเลยรู้ทั่วไปหมดเลยแต่เมื่อเกิดแต่ละครั้งให้กำหนดรู้แล้วปล่อยไปนะนี่ก็เรียกว่ามันเกิดญาณรู้ขึ้นมาแล้วแต่รู้ตัวนี้ต้องดับเมื่อดับญาณรู้จะเกิดวิปัสสนาญาณมันจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้คิดนั่นคือตัวสำเร็จอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้เป็นเส้นทางให้ความดับนะธรรมจักรกล่าวเลยว่าเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความดับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราปฏิบัติแล้วได้อะไรตรงนั้นจะผิดทางได้ก็เป็นตัวกูของกูอีกเป็นความยึดมั่นถือมั่นหนักก็ไปอีกเราปฏิบัติไปตัวกูของกูมันหมดไปให้เห็นสภาวะความเป็นจริงว่ามันคืออะไรมันมีหรือเปล่าเนี่ยเราทำแบบนี้พัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าใจนะจะพัฒนาไปเรื่อยๆจะธรรมะก็จะเกิดให้เราเข้าใจขึ้นจนกระทั่งเห็นทุกข์บ่อยๆจนเห็นแจ้งนั่นแหละก็เห็นธรรมธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้พอเราเห็นทุกข์มาเป็นลำดับเห็นการดับของทุกข์มาแล้วด้วยแต่ถ้านั่งมาถึงตรงนี้บางท่านเนี่ยนั่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยก็เวทนาก็เกิดนะแต่กำหนดเวทนากำหนดรู้ก็กายเป็นทุกข์ยังไงใจเป็นทุกข์ก็ปล่อยแล้วก็มาสังเกตลมต่อหรือเดิมหน้าของเวทนาที่บีบคั้นนี่แหละจะทำให้จิตมันหาที่พึ่งตอนนี้เรามาพึ่งลมมันก็จะสังเกตลมบางทีตั้งมั่นเลยเห็นลมชัดเจนมากจิตก็จะอยู่ที่ลมเวทนาอยู่ไหมยังอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลกับเราละเพราะจิตเราไปเบนประเด็นมาอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าพอเรามาตั้งมันสักปากเดียวนั่นแหละอยู่ๆมันเกิดอาการข้ามอารมณ์ไปไอ้ที่มันเป็นเวทมันปวดอยู่เนี่ยมันก็หายไปเองนี่เขาเรียกว่าดับทุกข์ขั้นที่สองเนี่ยเป็นนิโรธขั้นที่สองดับเองตามธรรมชาติ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดานะเพราะใจเรานี่มันร้อนมันอยากให้หายไปเร็วๆแล้วไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ้าวนี่เป็นสมุทัยนี่เองนะพอเราละความอยากเรามาตั้งที่ลมเราไปรู้ตรงเวทนาเวทนาก็อยากให้หายไปจะทำไงแต่เราก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยมันแล้วก็หันมาที่ลมนะเปลี่ยนประเด็นมันเบนประเด็นมันไปนี่เราละความอยากและไม่อยากเมื่อละสมุทัยแล้วทีนี้ทุกข์มันก็ดับของมันเองตามธรรมชาตินะมันเป็นไปตามเงื่อนไขของเวลาเท่านั้นเองแต่ใจเรามันร้อนมันก็เลยไม่ทันแต่ตอนนี้ถ้าเราดับมันข้ามอารมณ์ตรงนี้ได้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกใจจะเย็นขึ้นพอดับตรงนี้แล้วเป็นไงกำหนดรู้ทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นมันจะสุขมากกว่าตอนที่เราเปลี่ยนยบทจะสังเกตได้ก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจตรงนี้จะเบาสบายพอๆกับสุขในฌานเหมือนกันมันจะเป็นสภาวะเดียวกันไปเจอกันก็ได้แต่ไม่เป็นเส้นทางเดียวกันโยมจะสังเกตไปเรื่อยๆก็จะเห็นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การลงมือทำเท่านั้นถ้าไม่ทำแล้วไปคิดอย่างอื่นก็ไม่ใช่อย่างเราทำได้แค่นี้ทำเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละแต่สังเกตดูใช้ความสังเกตเป็นหลักนั้นคนที่เจริญกรรมฐานนี่จะเป็นคนที่หูไวตาไวเฉยแต่หูไวตาไวมองปั๊บรู้หมดแล้วนะจิตมันว่างแล้วมันมีความจำดีเนี่ยพัฒนาไปแล้วเนี่ยสติทำให้เรามีความจำดีไม่ขี้ลืมไม่ขี้หลงแล้วก็ไม่ขี้โกรธโกรธก็จะหายไปที่สุดแล้วก็ไม่บ้าแน่นอนเพราะไม่เสียสติเลยสติดีสมบูรณ์แบบคือการพัฒนาสติพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาสติจะเป็นตัวเรียกปัญญามาเพราะฉะนั้นสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิว่างจากความคิดก็เป็นสมาธิว่างจากความคิดก็เกิดความสงบว่างสงบแล้วก็เกิดสว่างเกิดปัญญาขึ้นมานี่ก็เป็นพัฒนาการที่จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรากระทำมาอยู่ที่เราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนสม่ำเสมอแค่ไหนนะคนที่สม่ำเสมอเท่านั้นเป็นคนที่น่าคบเราก็ต้องคบตัวเราที่สม่ำเสมอนั่นแหละนะก็เห็นสมควรกับเวลาก็กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมในการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างก็ปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งว่าเรานั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนลวดนุ่งห่มเสื้อผ้าตีใดก็ค่อยๆนึกกำหนดรู้ไปแล้วกำหนดกระปับกลับไปตั้งแต่เราเริ่มต้นนั่งเรานั่งอย่างไรนะเราวางกายอย่างไรแล้วเราวางจิตอย่างไรแล้วจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้จิตเราไปทางไหนบ้างแล้วเรานึกรู้อะไรคร่าวๆไม่ต้องให้ชัดเจนคร่าวๆผ่านมาแล้วมาถึงปัจจุบันแล้วก็นึกย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปถึงที่ตั้งเริ่มต้นใหม่เป็นอนุโลมปฏิโลมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติแบบนะ พอจบแล้วเราก็อนุโลมปฏิโลมพิจารณาผมก็เรียกว่าใช้วิมังสา พิจารณาไต่ตรองตรวจสอบก็เรียกว่าทำมาวิจัยเรานี่แหละจะได้พัฒนาการว่าเราทำไปแล้วมีผลยังไงเป็นสัญญาที่จะจำไว้เมื่อพิจารณากายเท่าเดียวแล้วกลับมารู้กำหนดรู้ที่จิตตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเราพัฒนามาจากความคิดมากคิดชอบคิดไม่ชอบคิดฟุ้งซ่านลำคาญใจคิดสงสัยจนกระทั่งที่สุดแล้วเอาความคิดมันก็ดับนะเราเห็นพัฒนาการตรงนั้นที่เราคิดนั้นก็เรียกว่าเป็นนิวรณ์เราเห็นนิวรณ์แล้วนี่แสดงว่าข้างหลังนิวรณ์นี่เป็นความสงบพอเราตั้งสติมากขึ้นเท่านั้นน่ะนิวรณ์ก็ดับไปก็เกิดความสงบขึ้นมานั่นเราก็ได้เห็นวิธีการจะละนิวรณ์แล้วเพียงแต่ตั้งสติไม่มากขึ้นแต่ถ้ายังดับนิวรณ์ไม่ได้ยังคิดอยู่เราก็ต่อไปก็ต้องไปเดินโยกมให้มากขึ้นนะเพื่อจะได้สะสมสติให้มากขึ้นก็มาละนิวรณ์ได้ถ้าเรานั่งมาแล้วเกิดความสุขสงบเย็นอย่างพิจารณาแล้วเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่ถือว่าเป็นยอดบุญเกิดขึ้นแล้วนะมีผลแล้วเพราะฉะนั้นตอนบุญเกิดตั้งแต่เรามีเจตนาจะมากระทำก็ได้บุญแล้วแต่เมื่อทำแล้วเป็นผลขึ้นมาเนี่ยท่านบอกเป็นยอดบุญเลยก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญออกไปหลวงปู่ตะวันได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ทำบุญสมาธิแม่เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกชั่วขณะจิตเดียวเองนั่นมีอานิสงส์มีผลยิ่งใหญ่มาก
ก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปกว้างใหญ่ที่เพียงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติพอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้เราก็เอาอโหสิกรรมซึ่งกันและกันผู้ที่เป็นคุณมารดาบิดาพระบรมพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาอย่างดีเป็นทั้งพระหานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็ที่ได้ท่านไปไม่ได้เพียงคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำเรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมอันนี้ท่านเจ้าพระคุณพระเดชพระญาณและสังวรอดีตพระเดชพระมังกราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สังวานเขมโกพระเดชพระคุณท่านวัดสนองกตบุญโยเป็นต้นถ้าใครมีครูบาอาจารย์ที่นึกได้ก็ที่ได้ท่านไปแล้วคนที่เป็นพระกุศลได้บุรพามากษัตริย์ที่ราชาทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกับปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านนายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนดินไทยเราใส่ร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้คนที่ขี่ช้างไปรบกับเขานั้นพระมหากษัตริย์ระยองแล้วก็อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีทั้งผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เรียนเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอันนั้นจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาผมมีเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คุณตันนาคาเจ้าตุโตกบาลพญายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่ทุกขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณเพียงธรรมสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนี้เป็นปู่นี่ว่าสัตว์ทั้งหลายเราในที่ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราในที่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นด้วยการรู้ที่อย่างนี้แหละนี่คือกัลยาณเมตสูตรที่โยมได้สวดไปนั่นแหละนะแต่เมตตาไม่มีประมาณไปในสัตว์ทั้งปวงแล้วก็กลับมาพิจารณากายกำหนดรู้กายนะกำหนดรู้ที่มือขวาตัวนี้ก็เล่นมือขวาเพียงน้อยน้อยแต่ว่าเขาด้านขวาถูหน้าแก้งไปก็สังเกตดูไปที่เราทั้งที่หลับตาเนี่ยแหละอาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้จะเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เล่นมือซ้ายเพียงน้อยน้อยแต่ว่าเขาด้านซ้ายระหว่างความไว้กำหนดรู้ตัวทบล้อมทีนี้บทเราเปลี่ยนไปกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเรากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งมีการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาข้าพเจ้ามีใจตั้งมั่นที่จะทำความดีชนิดยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคผลสี่ในนิพพานหนึ่งได้เถอดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานชนิดทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาโดยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ได้ขอใครเดี๋ยวแผ่เมตตาพร้อมกันเมตตาใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า 69ซึ่งสดมนบางคนก็สงสัยทำไมต้องแผ่เมตตาใช่ป่ะตอนนี้เมตตาเกิดยัง โยมมาเกิดไหมก็สวดกลมีเมตตาสูตรไงท่านบอกว่าการเจริญสติไม่ว่าอยู่บทใดๆจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามเป็นการเจริญเมตตาภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาใช่ไหมเ
พัฒนาความเมตตาให้เกิดขึ้นโยมสังเกตตอนมานั่งเนี่ยความรู้สึกเราเป็นไงร้อนรนกระวนกระวายคิดโน่นคิดนี่เนาะแต่ตอนนี้มานั่งรู้สึกว่าใจมันเย็นลงใช่ไหมจิตมันอ่อนโยนลงไปนี่แหละเมตตามันเกิดแล้วแล้วก็จะบันทึกไว้ในตัวบันทึกกรรมคือสัญญาของเรานี่เองจะบันทึกไว้เรื่อยๆไปแล้วยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่มันจะมากเท่านั้นจนกระทั่งมันมีมากกว่าความโกรธที่เรามีมันจะไปฆ่าความโกรธของเราได้ดังนั้นท่านบอกว่าเมตตาจะฆ่าความโกรธได้ในตำรานะโยมว่ากำลังโกรธเนี่ยจะเอาเมตตามาจากไหนใช่ไหมจะตีกระบาลอยู่แล้วจะเมตตาเขาไหวไหมเมตตาตีค่อยๆไหมหรือไงไม่ได้นะไม่รู้จะเอาจากไหนแต่ตรงนี้เราสะสมมาเรื่อยๆนี่แหละแล้วมันจะมาฆ่าที่เราเองนี่แหละตัวเมตตาเลยจะไปละความโกรธได้เพราะนั้นสังเกตได้ว่ามันจะหายไปตอนไหนโยมปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยทำฝึกสติไปเรื่อยๆนั่นนะเขามันความโกรธมันหายไปเองไม่รู้ตัวเลยโยมเอ๊ะมันหายไปตอนไหนสังเกตได้ดีนะนั่นแหละถ้าปฏิบัติจนความโกรธหายไปได้ถือว่าใช้ได้แล้วชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดปิดนรกได้นะตัวนี้ตัวสำคัญเพราะนั้นกรณีนี้ไม่ใช่สวดที่โยมสวดเนี่ยลองไปสังเกตแล้วไปอ่านต่อดูนะนั่นคือกรณีคือวิธีการจะทำไงให้เกิดเมตตาเมื่อเกิดแล้วจะเกิดอานิสงส์11ประการที่โยมเรียนรู้มาสักครู่เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ในนี้ท่านบอกไว้ดีมากนะแล้วก็แผ่ไปให้คนอื่นเขาได้รับเหมือนกับที่เราได้รับเช่นเดียวกันไม่มีประมาณตาเปตาตาสาตังหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดขออนุโมทนาให้ทุกท่าน อนุโมทนาก็เป็น1ใน10ของบุญกิยาวัตถุนะไม่ต้องลงทุนอะไรเพียงแต่ดีใจกับเขาเขามารักษาศีลมาภาวนาดีใจไหมมันจะได้ทำลายตัวอิจฉาโยมไม่งั้นมันจะอิจฉามันน่าจะเป็นโกใช่ไหม ใช่ป่ะ อนุโมทนาบ่อยๆแล้วประเทศชาติจะเจริญ อิจฉามันจะหายไปอิจฉาไม่ธรรมชาตินะอิจฉาคืออะไรอยากได้เห็นเขามีเราอยากจะมีใช่ไหมเห็นเขาดีเราอยากจะดีเห็นเขาสวยเราอยากจะสวยแต่มันไม่ได้แต่เป็นธรรมดาแต่อิจฉาเกิดแล้วอย่าให้มันเกิดริษยาถ้าริษยามันทำลายเป็นอกุศลเกิดเลยทันทีอิจฉาเนี่ยยังอยู่มันไม่ไกลยังไม่กลางๆอยู่มันเป็นไปได้ตามสภาวะของจิตแต่อย่าให้เกิดริษยามันทำลายหมดเลยกูไม่ได้ใครก็อย่าได้ ใช่ปะอย่าขออภัยนั่งนานเป็นทุกข์จะเปลี่ยนอิริยาบถบ้างก็ได้นะจะเดินบ้างก็ได้หรือจะยืนหรือจะเข้าห้องน้ำก็เจริญได้แต่ก็ไม่ให้ไปไหนใช่ไหมก็ดีเขาก็จัดระเบียบก็คือบางทีก็ไม่เกรงใจเลยบางคนก็ไปเลยนะบางทีก็เนียนด้วยนะโยมก็เสื่อยังอยู่นะแต่ตัวไปแล้วไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หายไปเลยไม่เก็บหรอก เขาก็เลยให้ต้องเลือกความกันก็เป็นโอกาสก็จริงๆการฟังธรรมก็เป็นบุญเป็นมงคลด้วยนะการเลยนะธรรมสวนังเอตมังคารมุตสมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลสูงสุดอย่างที่กล่าวแล้วไงว่ามีอานิสงส์จริงๆพยายามฟังไว้บ่อยๆโยมมาปฏิบัติที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโยมจะเห็นว่ามีหลายรสชาตินะเพราะว่ากรรมแต่ละท่านไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ว่าจุดมุ่งหมายอยู่ที่หลวงพ่อเหมือนกันเพราะนั้นโยมไปฟังหลวงพ่อมากๆวิญญาณก็มีใช่ไหมที่นี่เขามีวิทยุก็ทำบุญไปหน่อยก็แล้วกันต้นทุนก็มาประมาณก็500 บาทเองแต่มาไม่แพงหรอก
ก็ติดต่อโยมบุญส่งที่สถานีนั่นแหละก็มีให้แล้วมันเป็นตัวเสียบอะโยมเป็นร้อยเรื่องเลยหลวงพ่อสนองเทศเอาไว้เนี่ยหลวงปู่ทองวานก็มีแล้วรู้สึกจะมีเพลงธรรมะที่หลวงพ่อแต่งด้วยฟังให้ดีเพลงธรรมะเนี่ยฟังแล้วได้ปัญญาเลยอย่างมีเพลงที่ท่านแต่งไปเพลงฝรั่งด้วยนะท่านแต่งไว้9เพลงแต่ได้ออกมาประมาณสัก 3-4 เพลงเองไม่มีใครทำไอ้นั่นทำนองให้แต่งไว้ดีมากทำมาเจอกับฝรั่งเหมือนกันเคยสอนฝรั่งฝรั่งก็บอกเพลงนี้ดีมากเลยเขาไปร้องตามแล้วเขาก็ปฏิบัติได้ผลเลยไอ้เลิฟเดอะบุตดาไอ้เลิฟเดอะธรรมะไอ้เลิฟเดอะสังฆะแล้วก็อะไรนะ beating in beating out control the mind to be happy ท่านบอกเขาบอกในแค่นี้เขาแฮปปี้เลยก็แค่ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ควบคุมใจแค่นั้นเองควบคุมให้มันอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มีความสุขเลยหลวงพ่อท่านลองเพียงแค่นี้เอาไปทำได้เลยนะท่านกรองเอาอีกทีท่านบอกว่าจะสอนคนยุคใหม่ด้วยเสียงเพลงคนก็ติดใจอีกว่าร้องเพลงจะผิดศีลหรือเปล่าถ้าศีล5ไม่ต้องตกใจไม่มีใช่ไหมแต่ศีล8ก็อาจจะสงสัยที่ว่านัจจากีตวาทิตาวิสุกัตตนาใช่ไหมห้ามฟ้อนรำกับร้องประคมดนตรีก็ต่อท้ายไว้ให้โยมไม่ไปฟังตอนต่อท้ายในพระไม่ค่อยบอกแปลกที่เป็นค่าศึกแก่การประพฤติพรหมจรรย์นะที่เป็นค่าศึกเพราะฉะนั้นเพลงอะไรที่เราฟังส่วนมากเป็นอะไรรักๆใครๆผิดหวังอกหักอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมมันก็เป็นเงินนี่เป็นค่าศึกแน่นอนแต่ถ้าวังเวงหวานแววผิวแผ่วกังสดานจับโสดจากโบสถ์วิหารซึ่งแก่นดวงมารสถานอารมณ์รู้สึกไงอยากจะมาเดินจงกรมยังใช่ไหมถ้าได้ยินเพลงนี้ยังอยากมาเดินจงกรมเลยใช่ไหมนี่เป็นสิ่งที่ดึงเขาเข้ามาฟังแล้วมันก็บันเทิงใจได้ทำให้จิตเรากลับเข้ามามีสติระลึกได้บ้างเพราะฉะนั้นมันต้องใช้อุบายเยอะแยะแต่ถามว่าถ้าโยมไปดูในทุกศาสนาเลยนะแต่มาตอนสมัยเรียนก็เรียนทุกศาสนาเปรียบเทียบเขาร้องเพลงหมดเลยทั้งนั้นเลยยิ่งฮินดูนี่ตีกองด้วยตุ้งตุ้งตุ้งแล้วก็เล่าเป็นเพลงเลยแม้กระทั่งพุทธเราเนี่ยมหายานก็เป็นเพลงอยู่ไปดูได้เลยมีเพลงทั้งนั้นเลยเพราะว่าถ้าไม่ใช่เพลงเนี่ยมันดึงคนเข้าไปยากถ้าเพลงเนี่ยมันกล่อมใจมันจะช่วยทำให้เราบันเทิงไปก่อนอย่างที่บอกแล้วเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็ได้เริ่มต้นให้มีพระพุทธธรรมประสงค์ให้อยู่ในใจให้ได้ก็เรียกว่าการเข้าถึงไตรสรณคมที่หลวงปู่สิงห์คันธยาคโมท่านใช้ตรงนี้นะแม่ทัพธรรมของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านให้นำด้วยการเอาพระพุทธธรรมประสงค์ให้เข้าไปในใจก็ถึงท่องพุทโธอย่างเดียวพุทโธไปเลยตลอดจนกว่าพุทโธจะดับค่อยมาฟังธรรมนั่นนายโยมจนมันเข้าไปในใจได้ท่องมันทั้งวันเลยเชื่อไหมไม่น่าเชื่อนะแค่นี้พุทโธตโมสังโฆเนี่ยให้ท่องบางคนได้วันละ3ครั้งเองมันแปลกนะอะไรหนอมันขวางอยู่กรรมอะไรที่มาขวางเราก็ไม่ได้ลงทุนอะไรเราก็ท่องเฉยๆเนี่ยนะใช่ไหมเหมือนกับเราร้องเพลงก็ได้เนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่ได้มันน่าจะได้ทั้งวันเราจะทำงานแล้วก็ทำไปแต่ในใจท่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้ไหมได้เพราะว่าจะมาสังเกตตัวเองกันเนี่ยบางทีคุยกับโยมเนี่ยคุยใจมันร้องเพลงอ่ะทำไมสมัครขึ้นเป็นดนตรีมันก็ร้องขึ้นมาเองเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ห้ามไม่ได้นะร้องก็ปล่อยเขาแต่ตรงนี้เรารู้เรื่องอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราปรับไอ้ตรงนี้มาเป็นพุทโธสมุทรสังโฆจะได้ไหมก็ได้โยมตกลงมันได้เลยเห็นของแขกเขาทำไหมมันมีอยู่เพลงนึงเป็นเขาเรียกว่าองคุลิมานสูตรเป็นองคุลิมานองคุลิมานเนี่ยเขาถึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเขาก็มาสาธยายตรงนี้พรรณนาออกมาว่าท่านทั้งหลายขณะที่ท่านเกิดความเศร้าหมองใจเกิดความคับแค้นใจเศร้าโศกใจรั้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพียงท่านกล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเท่านี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาลายหายไปเขาพูดให้ฟังแค่นี้เลยนะแล้วคนอินเดียเขาก็พูดแค่นี้ถ้าโยมก็เคยได้ยินว่าพุทธัมสรณังคัจฉามิธัมมัมสรณังคัจฉามิสังฆัมสรณังคัจฉามิเห็นไหมของเขาไม่มีสระอังก็มีสระอัมก็พุทธัมสรณังคัจฉามินะไม่ใช่พุทธังสรณังของเราเนี่ยสระอังก็ไม่ผิดหรอกโยมก็ทำเนี่ยเราท่องนี้ก็ได้ท่องในใจไปเรื่อยพุทธัมสรณังคัจฉามิธัมมัมสรณังคัจฉามิเลยทำงานก็ทำอะไรไปสังฆัมสรณังคัจฉามิพุทธัมสรณังคัจฉามิเพลินเลยด้วยนะโยมนะคือคลื่นด้วยเบิกบานใจนี่นะจิตเบิกบาน
นะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็นึกไปเลยนึกขึ้นได้ประจำแบบนิยมแล้วเดี๋ยวเราจะรู้อานิสงส์ถ้าโยมสามารถต้องไปเรื่อยๆนะหรือว่าปฏิบัติก็เหมือนกันนะคิดนึกอะไรก็พุทโธหลวงพ่อสัญชัยนั้นคิดนึกอะไรก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยพุทโธพุทโธมันจะไปแทรกในความคิดแต่คนไม่ชอบเพราะชอบจะคิดแต่ก็ไม่รู้ว่าคิดนั้นมันเป็นทุกข์คิดๆแล้วมันก็จะทุกข์เราก็บอกว่าเราทุกข์เพราะเราคิดแต่จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเราคิดนั้นมันเลยทุกข์ใช่มั้ยเออถ้าลองหยุดคิดล่ะเป็นไงสุขใช่มั้ยก็หยุดคิดก็เป็นสมาธิไงก็หยุดคิดมีนิวรณ์ดับเป็นสมาธิจิตตั้งมันในลมเดียวมีความสุขเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคิดเป็นทุกข์ถูกไหมเพราะหยุดคิดเป็นสุขอ่ะเออนี่เนี่ยเราข้ามไปนิดเดียวมันอยู่ด้วยกันนิยมดูดีๆเราหนีตัวเราออกไปเท่านั้นเองมันจะไปสร้างภาพเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมไงเราต้องการการสังคมเข้ามาใช่ไหมสังคมต้องอะไรต้องการยอมรับในสังคมอย่างนั่งกันเนี่ยโยมก็ติดแต่นั่งแล้วก็จะมานั่งแข่งกันโอ้ฉันนั่งนานนั่งได้เท่าไหร่ชั่วโมงเลยโอ้จะได้3ชั่วโมงแล้วนั่งไงรู้ไหมนั่งนี่แหละพอปวดขึ้นมาก็บอกแฟนมังขวาให้เห็นแบบนั่งตั้งภาพหมกเม็ดก็หมกไว้ตั้งนานแล้วมันหมกตัวเราเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าโกหกตัวเองไม่พอโกหกคนอื่นเขาเชื่อตามนี้ด้วยเราก็มีภาพเชิงซ้อนบังไปเรื่อยหมดเลยที่ทำให้เราไม่เห็นนี่ไงเนี่ยที่เราไม่เห็นทำง่ายๆเพราะตรงนี้เองเพราะมนุษย์เนี่ยชอบความสนุกสะดวกสบายความสุขใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าเห็นสุขแล้วเห็นธรรมนะไม่ได้บอกใช่ไหมองค์บอกว่าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยจำตรงนี้ให้ดีนะโยมแต่ไม่ต้องทำให้มันทุกข์หรอกไม่ต้องทำให้ทุกข์แต่ให้เห็นให้กำหนดรู้นี่ไงเกิดอะไรขึ้นก็งุนงิดก็กลายเป็นไงใจเป็นไงนี่ก็ทุกข์ทุกข์ใจเห็นไหมเกิดปวดก็กลายเป็นไงใจเป็นไงเกิดคันขึ้นมาก็ทุกข์กลายเป็นไงใจเป็นไงทำไปเรื่อยๆโยมอยู่หยาบๆตรงนี้ก่อนนะถ้าทำหยาบๆได้แล้วอย่างนี้จนเคยชินได้จนเป็นนิสัยนะมันจะเปลี่ยนนิสัยเราแล้วนะเปลี่ยนวาสนาด้วยแค่นี้เองแค่กำหนดรู้กายกับใจนี่แหละเอาตรงนี้ก่อนใจเอาไว้ที่ตรงหัวใจเราก่อนมันไม่อยู่หรอกใช่ไหมจิตเราเดินไปทั่วไปหมดแหละแต่มันมีสี่ขันธ์ที่เราไม่เห็นมันมีอิทธิพลมากมันมีทั้งรู้สึกมันมีทั้งจำมันมีทั้งคิดมันมีทั้งรู้สี่ตัวเลยนะที่จิตเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจับไม่ทันเพราะฉะนั้นเราฝึกตัวรู้ก่อนตัววิญญาณนี่แหละที่รู้แล้วเฉยรู้แล้วไม่ว่ารู้แล้วไม่ว่าบ่อยๆกำหนดรู้ไปเรื่อยกายใจแล้วปล่อยแล้วสังเกตดูนะตอนโยมทำไปแล้วเกิดสมาธิก็กำหนดรู้กายใจแล้วสังเกตอีกเหมือนกันแล้วถ้ามันเกิดนิมิตมันก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตอันนี้ดับได้โยมถ้าไม่งั้นมันจะตามทันทีเลยเรานั่งหลับเนี่ยแต่เราเห็นอะเห็นในโน่นเห็นในนี่เห็นนางฟ้าเห็นเทวดาเนี่ยมันจะอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นจิตอยากรู้อยากเห็นมันกระตุ้นอยู่แล้วเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจะต้องมี3เครื่องหมายเครื่องหมายนิมิตแปลว่าเครื่องหมายจะมี3เครื่องหมายอันที่1เราปฏิบัติเราฟอกกายไปแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าบ่มอินทรีย์บ่มตาหูจมูกลิ้นกายไปเรื่อยๆจิตเป็นตัวรู้บ่มไปบ่มมาเริ่มสะอาดพอเริ่มสะอาดเป็นไงตาเริ่มจะไปเห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นหูจะได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ยินเสียงดนตรีเสียงมโหรีหรือเสียงเทวดาอย่างนี้เป็นต้นกลิ่นจะได้กลิ่นโหดอกไม้ที่ไหนไม่เคยมีในโลกมนุษย์หอมอย่างนี้นะรสชาติโหรสทิพย์ซาบซ่านอิ่มเลยได้รสอย่างนั้นแล้วอิ่มนิมิตนั่นแหละยังเหยาะอิ่มอยู่ได้หลายวันบางทีอย่าเพิ่งไปหลงตรงนี้ถ้าเราฝึกกำหนดไว้บ่อยๆเวลามันเกิดปุ๊บเราจะกำหนดรู้แล้วปล่อยไปนี่นิมิตเกิดขึ้นแสดงว่าเราเดินถูกทางแล้วนะมันฟอกเรื่องกายสะอาดมันก็จะเห็นได้เหมือนกับว่าคลื่นร่างกายเราเป็นคลื่นใช่ไหมคลื่นสมองคลื่นจิตคลื่นความร้อนคลื่นแสงคลื่นเสียงมันเป็นคลื่นหมดเลยแต่เราทำคลื่นให้มันราบเรียบได้เท่าไหร่ที่ตาเราเนี่ยทำราบเรียบเท่าไหร่ก็ธุลีในดวงตาก็น้อยเท่านั้นถ้าคลื่นมันแบบสับสนเนี่ยธุลีมันเยอะมองไม่เห็นหรอกแต่ถ้ามันราบเรียบมาไหลแล้วก็โยมก็เห็นตรงนี้ก็มีเทวดาตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีจะเห็นได้ง่ายเลยโยมมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดามากไม่อยากอย่าไปอยากเห็นอยากมันเป็นตัวเหตุของทุกข์เพราะฉะนั้นทิ้งตัวอยากไปซะทำตัวทำอย่างเดียวทำเหตุคือทำสตินี่แหละทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมามันเองจิตเราเริ่มราบเรียบเองนะเดี๋ยวนี้เขาก็รู้วัดกระแสได้ใช่ไหมนั่นกระแสจิตนี่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงเพราะฉะนั้นขั้นที่หนึ่งทำกายแล้วจะเห็น
จะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะได้รสจะสัมผัสทิพย์อันนี้สัมผัสได้เมื่อรู้แล้วเนี่ยเราถูกทางก็กําหนดรู้แล้วปล่อยไปถ้าไม่ปล่อยเราตามไปยึดโอ้เรารู้แล้วเห็นสวรรค์เห็นนรกแล้ววิปัสสโรปกิเลสเกิดขึ้นนะเพราะยึดเห็นมั้ยยึดไม่ได้เลยแต่พอปล่อยปุ๊บเป็นวิปัสสนาเราเดินต่อไปปฏิบัติไปต่อไปตอนนี้ก็เริ่มกายสะอาดแล้วจะเข้าไปสะอาดที่จิตเห็นไหมกายเวทนารู้แต่เข้ามาจิตแล้วตอนนี้ฟอกจิตก็เริ่มสะอาดจิตเดิมแท้ประพัดสอนมีแสงสว่างในตัวเองจิตมนุษย์เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าไปถึงจิตเริ่มสะอาดอะไรเกิดขึ้นมีแสงสว่างเกิดขึ้นเป็นนิมิตของแสงสว่างโอภาสบางทีก็ระดีประยับข้างๆตาบางทีก็พุ่งออกจากกายเราไปบางทีก็พุ่งเข้ามาบางทีก็สว่างว่าผมเฉยๆก็มีก็แล้วแต่ของใครของท่านไม่เหมือนกันที่ทำมานะพอรู้อย่างนี้ทำไงกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตเฉยๆอย่าตามไปถ้าตามไปวิปัสสโรอุปกิเลสนี่จิตไปดูอุปกิเลส16ตรงนั้นเลยนะตรงนี้วิปัสสโรอุปกิเลสแต่ถ้าปล่อยล่ะวิปัสสนาเห็นไหมรู้แล้วต่อไปยอมทำต่อไปก็ปฏิบัติเหมือนเดิมอย่างนี้แหละนะสงบออกจากสงบพิจารณากายกูจะให้พิจารณานี้5อย่างพิจารณากายเท่านั้นนะเน้นว่าให้พิจารณาผมกับเล็บหนังนี้เท่านั้นกับพิจารณาลมหายใจเท่านั้นอย่าไปพิจารณาข้างนอกเด็ดขาดถ้าพิจารณานอกมองอะไรก็เป็นธรรมะไอ้นั่นก็เป็นธรรมะแล้วยอมจะหลงอีกมันมองอะไรเป็นธรรมะไปหมดเลยแต่มาหลงแล้วไม่อยากให้หลงยอมไปทางนั้นนะพยายามกลับมาพิจารณาตรงนี้ตัวสำเร็จอยู่ที่นี่ผมกับเล็บหนังนี่แหละเราหลงมันยังให้หายหลงว่ามันสวยมันงามไงให้มันดูจริงๆก่อนจริงๆแล้วมันจะค่อยๆถอนไปเรื่อยๆจนมันหมด เพราะนั้นเมื่อนี่เครื่องหมายที่สองใช่ไหมเป็นโอภาสแสงสว่างโยมปล่อยเป็นวาสนาถ้ายึดเป็นวาสนาอุปกิเลสถ้าปล่อยแล้วก็เดินต่อไปก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเข้าที่จะมาบอกเกิดอะไรขึ้นธรรมะเกิดเป็นคำๆขึ้นมาก่อนบางทีอาจจะเกิดเหมือนไปดูของครูบาอาจารย์ยูนิโสมนสิการละแต่ละท่านไม่เหมือนกันนั่นแหละที่มันจะเกิดขึ้นมาแรกๆที่เกิดขึ้นมาว่าพรุ่งนี้ก็ตายเงี้ยโอ้ถ้าพรุ่งนี้ก็ตายโอกาสเรามีแค่วันนี้แหละนอนไปไม่รู้จะตื่นมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกำหนดนอนก็กำหนดตายเลยเนี่ยพอตื่นมาหลอดเป็นหนึ่งวันก็มาต่อไปเราจะไม่ประมาทเราจะมีแต่วันนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ตายแน่เพราะฉะนั้นเวลาเราเหลือน้อยเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทและนี่ยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นนะใครอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราทำไม่เหมือนกันเราสร้างบารมีมันไม่เหมือนกันงั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วแรกๆก็เกิดเป็นคำคำหนักๆก็เกิดเป็นประโยคขึ้นมาหนักๆก็จะเกิดเยอะเหมือนกับต้มน้ำใช่ไหมมันก็ค่อยๆวนค่อยๆมีควันขึ้นก่อนหนักๆก็มีปุดอันนี้เดือดพุ่งเลยนี่ธรรมะเกิด84,000พระนามขันธ์โยมรู้ทะลุปุโป่งไปเลยพอรู้แล้วเป็นไงไม่ได้กำหนดเรารู้แล้ววิปัสสโนญาณสุดท้ายเลยยังมายึดปุ๊บกลายเป็นโพธิละเบลันเปล่ารู้หมดเลยแต่ตัวเองอดอะไรไม่ได้เห็นไหมมายึดเอาไว้ว่าเรารู้เป็นตัวกูอีกแต่ถ้าเราปล่อยอ่ะเป็นวิปัสสนาญาณดังนั้นสัพเพตมานาหลังอภินิเวสายะพุทธเจ้าตรัสคำสุดท้ายทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยถ้ายึดเป็นปัญหาหมดวิปัสสโนเกิดจากการยึดนะฮะวิปัสสโนกิเลสยึดกายผมก็ตาหูจมูกลิ้นกายวิปัสสโนอุปกิเลสยึดแสงสว่างจากใจที่มันสว่างเราไปยึดเอาไว้วิปัสสโนญาณรู้เรารู้หมดเลยใครถามแล้วตอบได้หมดแล้วเป็นตัวกูรู้ไอ้ตรงนี้เสร็จอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ถ้ารู้แล้วก็กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยอันนี้เป็นวิปัสสนาญาณสำเร็จตรงนี้เองนั่นความสำเร็จไม่ใช่ความที่จะเข้าไปดังนั้นการปฏิบัติอย่าจำอะไรอย่าเก็บข้อมูลนะจำไว้เลยนะอย่าเก็บข้อมูลมันจะเป็นอะไรจะแบบไหนไม่ต้องสงสัยกำหนดรู้แล้วปล่อยไปเลยนะปล่อยไปก่อนโยมถ้าปล่อยไปแล้วเดี๋ยวมันจะมาเองสมมติว่าเราจะเดินไปเนี่ยไปสุดทางเนี่ยเราจะต้องไปทำธุระที่นี่เราก็รีบเดินอย่างเดียวเราไปเห็นอะไรข้างๆทางมาปล่อยไว้ก่อนไปก่อนนะทำแบบนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเราไปแวะเก็บดอกไม้ข้างทางวิปัสสนูนี่แหละแวะเก็บดอกไม้แล้วเก็บไปแล้วมันเพลินเลยเดี๋ยวออกนอกทางไปเลยแต่ถ้าเราไปจนถึงที่ปุ๊บเอาละตอนนี้สำเร็จแล้วเข้าสงบตอนนี้เราเดินกลับไอ้ขากลับนี่แหละเดี๋ยวโยมมันจะมาเลยไอ้ที่ลมเคยเห็นไว้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาให้เราเห็นเลยแล้วพอเห็นตอนนี้เป็นไงจิตเราเริ่มตั้งมั่นแล้วเนี่ยพอมาเห็นเราก็อ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่มันจะปล่อยได้เห็นไหม
มันจะเกิดสภาวะที่เราจะเข้าใจแล้วหายสงสัยด้วยตัวเราเองตอนนี้โยมสงสัยอะไรถามท่านมาเนี่ยท่านมาต่อไปแล้วถามว่าหายสงสัยไหมไม่หายหรอกเหมือนจะแต่ว่าไม่เห็นอ่ะถูกไหมถ้าโยมได้เห็นลงทำแล้วเห็นเองนั่นแหละหายสงสัยด้วยตัวเองเลยวิจิกิจฉาดับถ้าตัวนี้ดับนั่นแหละเข้าถึงธรรมตัวสงสัยนี่แหละอยากรู้อยากเห็นในตัวร้ายระวังตัวนี้ก่อนเริ่มต้นเลยถามว่าอยากรู้ทำไมก็ไม่ทำไมแต่ก็อยากรู้อะรู้แล้วได้อะไรก็ไม่ได้อะไรแต่อยากรู้อะก็ยืนยองมันเป็นแบบนี้นะจิตคนเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยแทรกอยู่นี่คือตัวต้นของตัวอยากตัวระบุไทยดังนั้นพยายามตามตรงนี้อย่าเก็บข้อมูลไปเหอะปล่อยไปเลยเดี๋ยวพอถึงจุดแล้วเดี๋ยวเขาจะรีวิวกลับมาให้โยมเห็นมาพิจารณาเห็นชัดข้างในนะอย่าไปพิจารณาข้างนอกซะก่อนนะพยายามพิจารณาแต่ตัวเราไว้ผมก็เลยเป็นหนังพอจนทำนานแล้วเนี่ยค่อยๆเข้าไปเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกไปอีก5อย่างทีละ5เข้าไปแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเข้าหรอกข้างนอกเนี่ยถ้าชัดแล้วมันก็ถึงก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวรู้แจ้งชัดประจักษ์ใจเนี่ยก็เรียกรู้แจ้งได้รู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งตัวเรานี่นะเพราะโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปเป็นใครโลกรูปโลกนี่คือโลกที่เราอาศัยแต่ว่าโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปคือตัวเรานี่เองที่ชรานำเราไปทุกวันทุกวินาทีนำเราไปเรื่อยเดินไปแก่ทุกวันเดินไปตายทุกวันนะเพราะฉะนั้นโลกอยู่ตรงนี้เมตตาไม่กลับมาโลกนี้ก็วินาศไปไหนไปอบายแต่ถ้าเมตตามาเมื่อไหร่อะไรปิดอบายเห็นไหมปิดนรกที่เรามาบอกถ้าเมตตากลับมานะโลกานี้ก็ไม่วินาศสุคติเป็นที่ไปจนกระทั่งถึงที่สุดของทุกข์ได้นะพอเข้าใจเนาะเอวังสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านตั้งใจดีโอกาสที่นี้ด้วยนะรวบรวมเก็บไว้เป็นโอกาสที่จริงโควิดเข้ามาเนี่ยดีมากอาตมาขอบคุณโควิดนะเนี่ยเข้ามาช่วยให้เราได้จัดระเบียบตัวเองมากขึ้นจากที่เราไม่ค่อยจะใส่ใจตัวเองหรอกตอนนี้ต้องมาเซฟแล้วใช่ไหมต้องมีการปิดต้องระวังต้องมีการทำความสะอาดมากขึ้นทั้งที่โบราณก็บอกก่อนกินข้าวไปล้างมือล้างอะไรดีก่อนนะเราก็ลืมซะมันก็เลยตรงนี้ต้องโควิดมาเตือนเราก็ต้องมาดูแลปัญหาอย่างเดียวก่อนที่จะเอามือไปโดนตาโดนจมูกโดนปากเนี่ยล้างมันก่อนไม่ใช่เราล้างแล้วอ้าวทานข้าวอยู่ไอ้โทรศัพท์มือถืออยู่ข้างเอาหยิบออกมาเกลี่ยๆมันติดอยู่ที่โทรศัพท์อ่ะเกลี่ยเสร็จอ้าวอันนี้มาอ้าวมาป้ายตาโดนแล้วโยมเห็นไหมจำไว้อย่างเดียวว่าก่อนจะไปเอามือไปโดนตาโดนจมูกโดนปาก3จุดเนี่ยที่มันเข้าล้างมือซะก่อนนะเพราะนั้นติดตัวให้ดีเดี๋ยวจะแบบพวกแพ็คกระเบนเนี่ยใช่ไหมติดตัวไว้เลยโยมมีก่อนจะป้ายตานึกขึ้นมาได้ต้องพยายามเนี่ยสติช่วยได้ตรงนี้นะฉีดนั่นซะก่อนแล้วก่อนที่จะมือไปหรือไม่ก็ติชชู่นี่ดีมากพวกคนเลยตัวเล็กๆอ่ะล้างมือเรียบร้อยแล้วออกจากห้องน้ำใช่ไหมสาธารณะติชชู่ลูกบิดเห็นไหมล้างอย่างดีเลยพอจับลูกบิดมาแล้วเพราะนั้นการป้องกันเรารู้สักหน่อยเดียวเท่านั้นแหละมันป้องกันง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากแล้วจริงๆด้วยคาถาป้องกันโควิดคือพุทโธธัมโมสังโฆท่องไว้ประจําเลยโยมแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะตายกว่าครึ่งโลกแล้วน้ําก็จะมาล้างเอาไปแล้วจะเหลือคนที่มี3ลมโผนี้เท่านั้นคือคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจนี่แหละเอาให้เข้าไว้ในใจให้ได้ชาติเนี้ยจะได้ไม่เสียชาติที่เป็นมนุษย์มาพบพุทธศาสนานะแล้วเป็นผู้มีปัญญามาถึงที่แล้วนะก็ขอให้ได้ตรงนี้ไปทุกท่านทุกคนก็ขอให้ทุก รัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระเรียสงฆ์เจ้าจงมาปกปักอภิบาลญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงตึงมรรคผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จันไหลวิวันเจเยตปาตนังตปาลาปังปวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนตลอดปีและตลอดไปเจริญพรนะนี่ได้ยินถึงพรหมโลกได้ยินถึงเทวดาใช่ไหม อย่างเสียงให้บรรลือลั่นสาธุนี่แหละสาธุทำไมต้องสามสาธุครั้งที่หนึ่งว่าดีแล้วครั้งที่สองว่าถูกต้องแล้วสาธุครั้งที่สามผ่านรับแล้วกลับได้
นะฮะโอเคโชคดีทุกท่านอาจารย์ธุรัตน์มาต่อนะโชคดี